แล้วความสว่างเนี่ยน่าจะสูงกว่าตัวอื่นๆที่เหลือตอนนี้รู้สึกว่าไฟฉายจะร้อนนะครับแล้วความสว่างของเขาจะตกนิดนึงเดี๋ยวเรารอสักครู่นึงนะครับรอสักครู่นึงว่าถ้าฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดสอบไฟฉายกันต่อทดสอบแสงกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่โอ๊ตก็จะพาไปลองแสงไฟฉายนะครับวันนี้อากาศครึ้มๆสำหรับในตอนเช้านะครับเราจะไปดูสถานที่ที่เราจะไปลองแสงไฟฉายกันซึ่งก็จะมีไฟฉายที่จะไปเล่นกันอยู่ประมาณ3ตัวนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งแสงพุ่งตัวหนึ่งแสงกว้างแล้วก็ตัวหนึ่งจะอยู่กึ่งๆแสงทั้งแสงพุ่งแล้วก็แสงกว้างนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปดูสถานที่ที่เราจะลองแสงกันนะไปดูว่าตอนกลางวันเป็นยังไงแล้วตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคเดินทางกันครับไปตัวไฟฉายที่พี่โอ๊ตมีนะครับนอกจากจะใช้ในการออกไปแคมปิ้งตั้งแคมป์กลางเต็นท์แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะนำมาใช้ในสวนยางก็คือในบริเวณที่แห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกก็ค่อนข้างที่จะมีไฟฉายค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีโคมไฟหลายตัวนะไหนๆก็มีเยอะแล้วนะครับก็เลยเอามาทำรีวิวแสงเล่นแสงฉายแสงให้กับคนที่สนใจให้กับทุกคนได้ดูกันนะเผื่อแบบว่าสนใจอยากได้มาใช้งานในสวนหรือในแคมปิ้งหรือในชีวิตประจำวันของคนที่ต้องการนะครับจะได้เป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเตรียมสถานที่กันก่อนไว้รอถึงตอนเย็นเราก็จะมาเล่นแสงกันแบบจุใจแน่นอนวันนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีไอเทมลับอีกหนึ่งตัวซึ่งบอกได้เลยว่าความสว่างระดับหมื่นลูเมนเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนหลังจากที่พี่โอ๊ตสร้างที่พักชั่วคราวของเราเสร็จนะครับก็คือการเจ้าทาร์ปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้เราจะเล่นแสงรีวิวแสงตัวไหนบ้างนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวคารัส HA2C หรือ HA2C นะครับตัวนี้ความสว่าง3,200 ลูเมนเป็นความสว่างสูงสุดนะครับ 3,200 ลูเมนตัวนี้จะเป็นตัวแทนของแสงกว้างนะครับตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าในการทดสอบการเล่นแสงครั้งนี้เนี่ย
ค่าความสว่างของเขาเยอะกว่าเพื่อนเลยนะสำหรับเจ้าตัวคาลัสนะครับไฟฉายแสงพุ่งนะครับเขาก็คือเจ้า H-Beam T28 นะครับนี่ขนาดจับมือทีเดียวตัวที่3ครับเป็นตัวแทนของสายสมดุลคือทั้งพุ่งและก็ทั้งกว้างนะครับอ่ะนี่ให้ดูนี่ครับก็ตอนนี้เราจะรอเวลาให้แสงหมดให้เป็นตอนกลางคืนมืดสนิทนะครับเราก็จะมาถือเจ้าไฟฉาย3ตัวนี้เดินรอบๆสวนยางจะเป็นการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันของพวกเลยนะครับก็คือการเดินตรวจตาสวนยางแล้วก็เดินส่องตรวจการนะครับมาดูกันว่าแต่ละตัวจะให้แสงเป็นยังไงและการใช้งานจะเหมาะขนาดไหนนะครับรอเวลาอาจจะสักพักหนึ่งเลยแหละตอนนี้เวลาบ่ายโมง8นาทีนะครับเพราะฉะนั้นพี่โอ๊ตอาจจะต้องไปพักกินข้าวหรือทำธุระส่วนตัวก่อนแล้วพอมืดเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงโอเคป่ะทุกคนตอนนี้ก็บริเวณบรรยากาศบริเวณโดยรอบนี้น่าจะมืดสนิทแล้วนะครับเวลาประมาณ6โมงครึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าฟ้านี่ก็บรรยากาศนี่มืดสนิทเลยนะเพราะว่าแสงเข้าไม่ถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็มีแค่ไฟแคมป์ที่พี่โอ๊ตเปิดไว้นะครับแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงฟ้าร้องนะครับไม่แน่ฝนอาจจะตกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรีบทดสอบกันนะครับโอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราไปทดสอบกันเลยครับเดี๋ยวฝนตกก่อนป่ะครับตอนนี้ก็ฝนเริ่มตกหนักแล้วนะฮะฝนเริ่มตกหนักแล้วเราทดสอบกันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกล้องเปียกแล้วก็ไฟฉายก็จะเปียกด้วยก็เลยดีที่เรากางทาร์ปข้างในนะครับเราก็มาหลบในทาร์ปก่อนตอนแรกว่าจะไม่กางแล้วแต่คิดว่าฝนอาจจะตกนะเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งว่าถ้าฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดสอบไฟฉายกันต่อทดสอบแสงกันต่อแต่ถ้าไม่เราอาจจะทดสอบกันในพื้นที่ใต้ทาร์ปแห่งนี้นะครับก็คือใช้การส่องเอาแต่ว่าจะไม่เดินนะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนตอนนี้เริ่มหนักมาเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็ฟ้าร้องหนักมากนะโอเคเดี๋ยวรอดูกันสักแป๊บหนึ่งครับอ
โอเคครับทุกคนในเมื่อเราไม่สามารถเดินทดสอบได้นะครับเพราะว่าฝนตกเราก็จะส่องจากภายใต้เท้าไปงั้นเรามาทดสอบเจ้าตัวที่ได้ทั้งพุ่งและกว้างนะครับก็คือเจ้าตัว Neck 2นะครับความสว่าง 2,000 ลูเมนที่เขาทำได้นะนี่ครับนี่คือความสว่าง 2,000 ลูเมนที่เขาทำได้นะครับตัว Neck 2ให้ดูความสว่างโดยรอบค่อนข้างสว่างแบบสมดุลนะครับรายละเอียดต้นไม้เนาะโอเคครับนี่ก็คือเจ้าตัว Neck 2ที่ความสว่าง 2,000 ลูเมนนะเดี๋ยวมาลองดูตัวอื่นบ้างนะครับดูแสงกันครับนี่ครับ 2,500 ลูเมนเราดูกันชัดๆเลยนะฮะลักษณะลำแสงของเขาเนี่ยจะเข้มตรงกลางมากนะครับแล้วก็นุ่นส่องไปไกลมากเลยนะแล้วส่องแบบเห็นรายละเอียดนะนะครับความสว่างเข้มมากโดยเฉพาะตรงกลางตรงสปอตของเขานะฮะแต่โดยรวมไม่กว้างมากนะครับจะเน้นพุ่งนี่ครับสายฝนก็โปรยปลายมาเรื่อยๆแล้วก็ทดสอบมาเรื่อยๆอ่ะส่องตรงพื้นนะฮะนี่คือลำแสงเจ้าตัว S-Beam T28 นะครับ 2,500 ลูเมนซึ่งตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าพุ่งไกลถึง 1.3 กิโลนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นวันหลังที่จะทดสอบเพิ่มให้ดูนี่โอเคไหมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปตัวที่โบ๊ทจะทดสอบนี่ก็คือ Caras SA2C นะครับความสว่างสูงสุดของเขาที่ 3,200 ลูเมนโอเคเป็นไงครับ 3,200 ลูเมนรู้สึกว่าที่สองตัวที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรัศมีของแสงเนี่ยไม่กว้างเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้ฉายขึ้นมาทีเดียวเนี่ยเราจะเห็นแบบมุมกว้างเลยแต่ว่ามันไปไม่ไกลเท่า2ตัวที่ผ่านมานะไม่ไกลเท่า2ตัวที่ผ่านมานะฮะนี่แต่ว่าเขาร้อนเร็วมากนะ 3,200 ลูเมนนะฮะโอเคสว่างสวยครับครับและนอกจาก3ตัวที่เรามาทดสอบกันแล้วนะครับโพสต์มีไฟฉายตัวไอเทมลับอีก1ตัวมาลองแสงให้ดูนะแต่ยังไม่บอกว่าตัวอะไรซึ่งเร็วๆนี้พี่โพสต์กำลังจะทำรีวิวให้ชมเหมือนกันนะครับงั้นเรามาดูแสงเจ้าตัวไอเทมลับตัวนี้ของโพสต์กันเลยนี่ครับนี่ทีเด็ดของเขาอยู่ตรงนี้ทีเด็ดของเขาอยู่ตรงนี้ครับสว่างมากลองแสงมาเรื่อยๆครับนี่เดี๋ยวเจ้าไอเทมลับตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันทีหลังเนาะว่าเขาคือตัวไหนกันตอนนี้ฝนหนักกว่าเดิมมากๆโอเคครับหลังจากที่รอให้ฝนหยุดตกสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้โบ๊ทก็เปลี่ยนสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ตอนแรกที่เราจะไปทดสอบแสงกันที่สวนยางแต่ว่าฝนตกโบ๊ทก็เลยเปลี่ยนแผนลงมาที่นาที่เราเคยมาทำคลิปรีวิวเจ้าตัวเลนเซอร์ ML6 กันที่นี่นะครับปะไปทดสอบกันครับนี่ครับนี่ก็คือ
ความสว่างที่ความสว่างสูงสุดของเขานะ 2,500 ลูเมนนะครับจะเห็นว่าแสงตรงกลางนี่เข้มมากๆนะครับแล้วก็วงแสงด้านนอกเป็นสปิลนี่ก็กว้างใช้ได้เหมือนกันนะสว่างเหมือนกันครับเป็นจะเป็นลักษณะกลมๆนะลองทดสอบความมุ่งตรงนั้นก็จะเป็นเถียงนานะครับเป็นเถียงนาขยับมาทางข้างซ้ายนี่ก็จะเป็นกระชังปลาตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นต้นไม้แล้วก็เถียงนานะครับคราวนี้มาดูใกล้ๆบ้างนะลักษณะใกล้ๆตรงถ้าเราใช้งานจริงนะครับถ้าเราใช้งานจริงนี่ก็จะให้ลำแสงลักษณะลำแสงประมาณนี้นะครับนี่คือเจ้าตัว S-Beam T28 นะครับตัวแทนแสงพุ่งผ่านไปครับความสว่างของเขาอยู่ที่ 3,200 ลูเมนพี่โอ๊ตจะใช้ความสว่างสูงสุดคือทั้งหมดเลยนะทั้ง3ตัวเลยพี่โอ๊ตจะใช้ความสว่างสูงสุดครับมาดูแสงของเจ้าคารัสกันนี่ครับนี่ก็คือลักษณะแสงของเจ้าคารัส SA2C นะนี่แสงของเขาก็จะกว้างๆแสงสม่ำเสมอนะครับไม่มีจุดที่สว่างกว่าเพื่อนนะก็จะลองส่องไปที่ตรงเถียงนานะครับตรงเถียงนาน่าจะประมาณ200เมตรได้นะครับตรงนี้ก็คือเห็นไม่ชัดเจนนะถ้าสำหรับเถียงนาก็คือถ้าได้กว้างเขาก็จะไม่ค่อยพุ่งนะครับแต่เขาจะได้รายละเอียดมาแทนลองส่องดูใกล้ๆบ้างนี่นะครับนี่คือนาข้าวนี่คือลักษณะแสงของไฟฉายแสงกว้างนะครับก็คือเจ้าคารัส SA2C ความสว่าง 3,200 ลูเมนนี่คือความสว่างสูงสุด 2,000 ลูเมนส่องไปที่เถียงนาตัวนี้ยังพอเห็นเถียงนานะครับแล้วก็ความเข้มใช้ได้ทีเดียวแต่ว่าจะไม่เข้มจ๋าเท่ากับตัว S-Beam แต่ว่าดีกว่าตัว SA2C ในเรื่องของความพุ่งนะครับก็คือยังเห็นรายละเอียดเถียงนาเห็นต้นไม้ได้ตรงกระชังปลานะคราวนี้ลองดึงมาใกล้ๆในรัศมีที่ตาเรามองเห็นก็แสงตรงกลางค่อนข้างเข้มเหมือนกันนะครับเข้มเหมือนกันแล้วก็รัศมีแสงก็กว้างอันนี้ก็จะเป็นตัวคือโอ้โหดูท้องฟ้าครับฟ้าแลบฟ้าร้องสวยน่ากลัวก็น่ากลัวสวยก็สวยนะครับดูเราดูลักษณะแสงของเขานี่พออยู่ใกล้ๆนี่ครับนี่คือไฟฉายที่อยู่ครึ่งๆทั้งพุ่งทั้งกว้างนะครับก็ทำได้ดีทีเดียวและที่สำคัญเจ้าตัวนี้ไม่แพงนะ 7-800 ตาม Shopee Lazada สามารถหาซื้อได้ความสว่างพี่โอ๊ตนี่ให้แบบเขาเกินตัวมากๆนะครับทีนี้เรามาดูเจ้าตัวไอเทมลับอีกตัวหนึ่งของพี่โอ๊ตนะอันนี้ยังไม่บอกว่าเป็นตัวไหนแต่จะให้ดูลักษณะแสงเทียบเดี๋ยวอีกไม่นานโพสจะมีรีวิวตัวนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่บอกว่าเป็นตัวไหนส่วนใครรู้แล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับถ้าทราบว่าเจ้าตัวไอเทมลับนี่คือตัวไหนนะเดี๋ยวโพสจะลองแสงให้ดูนะครับนี่ครับความสว่างแบบว่าส่องใกล้ๆนี่จ้ามากนะครับจ้ามากแล้วส่องไกลๆก็กว้างแล้วก็ไกลด้วยครอบคลุมเลยรายละเอียดนี่ครับโอ้โหแสงเขาอลังการมากครับส่องผียังเคืองครับผียังแสบตาเนี่ยแต่อย่าโผล่มานะกลัวอยู่นี่ครับ
สว่างสวยไม่มีที่หลับที่นอนกันเลยทีเดียวถ้าใครมาซ่อนตัวอยู่แถวนี้นะโอ้โหฉากหลังเป็นฟ้าแลบสวยงามทีเดียวนะครับโพสจะถือกล้องไปด้วยนะครับสำหรับการทดสอบแบบเดินส่องนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไฟฉายทั้ง3แบบเนี่ยจะให้แสงในลักษณะไหนถ้าเราถือใช้เหมือนใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามือหนึ่งถือไฟฉายอีกมือหนึ่งถือกล้องโอเคไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับเราเริ่มเดินกันนะครับสำหรับเจ้าตัวแรก S-Beam T28 ครับสปอตเข้มๆนะครับเข้มมากนะฮะแต่ว่ารัศมีในการให้แสงสว่างของเขาถ้าเป็นการถือเดินเนี่ยมันก็จะไม่กว้างมากนะครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตถืออ่ะนี่ครับถือแบบนี้ถือแบบใช้งานจริงเลยนะก็จะได้ลักษณะแสงประมาณนี้นะครับอาจจะสั่นนิดนึงนะเพราะว่าถือกล้องมือเดียวนะครับอีกมือนึงถือไฟฉายนี่ครับคราวนี้ลองส่องกวาดไปนะฮะตรงนู้นเราถือใกล้ๆเพื่อให้เห็นลักษณะนะฮะจะส่องแบบนี้นะโอเคก็ค่อนข้างให้ความสว่างที่ชัดเจนทีเดียวนะครับแต่ว่าวงของเขาจะไม่กว้างมากเห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นวงกลมๆแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นไฟฉายสายพุ่งนะครับแต่ว่าความสว่างตรงกลางนี่เข้มมากๆเลยนะเข้มมากๆเลยครับนี่ตอนนี้กำลังเดินกลับนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกลงมาอีกเราจะเทสกันไม่ครบนะครับถ้าปิดจะเป็นยังไงนี่ครับถ้าปิดแสงสว่างก็จะประมาณนี้นะตรงที่เราอยู่เนี่ยแสงไม่ถึงโอเคคราวนี้ก็จะเป็นไฟฉายแสงกว้างนะครับเจ้าคาร์ลัส SD2C นะครับ 3,200 ลูเมนนี่ถือว่าสว่างแบบสว่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ให้รัศมีแสงนี่แบบว่ากว้างมากๆนะกล้องเก็บไม่หมดเลยนะครับคือแสงรัศมีแสงของเขาเนี่ยล้นกล้องไปเลยแล้วก็ค่อนข้างรายละเอียดชัดเจนแล้วก็ดูสบายตานะเพราะว่ามันไม่มีสปอตตรงกลางที่จ้าๆนะครับนี่ก็คือเห็นจากกล้องนี่โอ้โหแสงสวยแล้วก็ดูแบบว่าเห็นรายละเอียดครับเห็นทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าของเราลองหมุนซ้ายหมุนขวานะครับหมุนซ้ายหมุนขวารอบๆก็คือพี่โอ๊ตลองยกสูงขึ้นนิดนึงนะยกสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็เดินนี่ครับให้แสงที่ค่อนข้างดีพี่โอ๊ตคิดว่าน่าจะเหมาะกับการเดินนะครับการถือส่องสว่างถือเดินเนี่ยไฟฉายกว้างเนี่ยน่าจะใช้ได้เลยตอนนี้รู้สึกว่าไฟฉายจะร้อนนะครับแล้วความสว่างของเขาจะตกนิดนึงนะครับก็เป็นวงจรของไฟฉายที่ส่วนใหญ่เขาทำกันนะครับเพื่อป้องกันวงจรเสียหายก็จะลดระดับลำแสงลงนิดนึงตอนนี้ร้อนมากๆนะครับ 3,200 ลูเมนโอ้เพราะว่าเขาน่าจะตัวเล็กด้วยมั้งนะการระบายความร้อนก็อาจจะทำได้นี่นิดหน่อยนะครับโอเคเราจะเดินมาถึงตรงจุดเริ่มต้นของเราแล้วก็จะหมุนให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่ฮะเป็นพี่โอ๊ตคิดว่าเหมาะมากๆนะครับคิดว่าเหมาะกว่าตัวแรกในการถือเดินในที่มืดๆนะโอเคเราเอาเขาไปเก็บก่อนส่วนตัวที่3ครับก็จะเป็นเจ้าตัวไฟฉายตัวครึ่งๆนะได้ทั้งพุ่งได้ทั้งกว้างเจ้า Next 2ความสว่าง 2,000 ลูเมนนะครับเรามาเดินดูกันเลยตรงนี้เขาก็จะอยู่กึ่งๆนะครับกว้างกว่าไฟฉายพุ่งแต่ก็แคบกว่าไฟฉายตัวแบบแสงแบบกว้างนะครับแต่เขาก็จะ
พุ่งมีสปอตตรงกลางที่จ้าพอสมควรนะครับเห็นไหมคล้ายๆเจ้าตัว S beam นะครับก็ใช้ได้เลยนะสำหรับการเดินเขาก็กว้างใช้ได้อยู่สำหรับตัวสปิลของเขานะครับพอมาถึงตรงนี้ลองหมุนดูนะฮะลองหมุนดูรายละเอียดแล้วก็ไปที่ตรงเถียงนาแล้วก็กระชังปลานะฮะก็ส่องเห็นนะส่องไกลพุ่งไกลใช้ได้ครับแล้วก็โอ้ท้องฟ้าโอเคแล้วเราก็จะเดินกลับไปตรงจุดเริ่มต้นสำหรับการเดินพูดว่าโอเคเลยแหละมันกว้างด้วยแล้วก็มันก็พุ่งด้วยเผื่อแบบว่าเราอยากได้แสงไกลๆเนี่ยส่องสำรวจอะไรอย่างนี้นะครับส่องสำรวจส่องไปต้นไม้ต้นนู้นนู่นอันนี้ก็คือสว่างเลยนะน่าจะเป็นไฟฉายที่แบบพี่โอ๊ตคิดว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วแหละตั้งแต่ซื้อมาเจ้าตัวนี้นะแสงไม่ได้เวอร์วังอลังการในเรื่องของสเปคเรื่องของลูเมนแต่ว่ามันเหมาะกับการใช้งานประจำวันจริงๆนะครับได้ทั้งกว้างแล้วก็ทั้งพุ่งนะในตัวเดียว โอเคเราเดินมาที่จุดเริ่มต้นนะครับคราวนี้ก็จะให้ดูไฟฉายตัวไอเทมลับของพี่โอ๊ตอีกตัวนึงนะครับเป็นของแถมว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนในการถือเดินนะโอเคเริ่มกันเลยโอ้โหดูครับสว่างจ้าแบบว่าอันนี้ก็ได้ทั้งกว้างทั้งไกลทั้งพุ่งครับแล้วแบบว่าโอ้โหให้ดูภาพแบบว่าให้ดูจากภาพเลยนะครับว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนแสงสว่างเข้มมากครับแล้วดูส่องไปรายละเอียดดูครับส่องพุ่งไกลเหมือนกันนะทั้งพุ่งทั้งกว้างนะครับแล้วความสว่างเนี่ยน่าจะสูงกว่าตัวอื่นๆที่เหลืออ่ะตอนนี้รู้สึกเหมือนความสว่างของเขาจะดรอปลงนิดนึงเพราะว่าเป็นการลดระดับแสงเป็นเรื่องของวงจรนะครับเดี๋ยวถ้ามีความร้อนเกินมันจะเสียหายนะแต่ก็ยังดูสว่างอยู่นะครับเนี่ยพี่โอ๊ตหมุนให้ดูแล้วก็ดูทางเดินของเราดูครับหมุนดูอีกรอบนึงรายละเอียดแบบว่ารายละเอียดมาเต็มครับรายละเอียดมาเต็มจริงต้นไม้ทางพุ่งแต่ก็ความร้อนนี่ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะลองปรับโหมดลงมาเนี่ยฮะสว่างแบบผีมีเครื่องนะครับนี่ถ้าทางเดินเนี่ยสบายสบายเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงจุดเริ่มต้นกันโอเคครับไปส่งเขาถึงจุดเริ่มต้นแล้ว